สวัสดีครับมีสมาชิกท่านหนึ่งก็ได้โพสต์แสดงความเห็นว่าอยากจะทราบประวัติของโรงเรียนนารีนุกูลจังหวัดอุบลราชธานีผมก็จะได้นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับประวัติของการก่อตั้งโรงเรียนก็มีข้อมูลว่าในปีพ.ศ. 2428มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่บ้านของนางจงรัชกิจหนูสิริโสตขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านของท่านเมื่อได้ยินนามสกุลสิริโสตก็ทำให้นึกถึงนางไหลสิริโสตผู้ที่แอบให้ข้าวน้ำแก่เฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรที่ทหารญี่ปุ่นนำมาจากกาญจนบุรีจนทหารถือว่าเป็นแม่คนที่สองของตนบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันบริเวณท่าน้ำวัดหลวงการเปิดสอนในปีพ.ศ. 2428ก็เป็นการสอนวิชาการเรือนสำหรับสตรียังไม่ได้เปิดสอนภาษาไทยนะครับเพราะภาษาไทยก็เพิ่งจะเริ่มเข้ามาในอุบลโดยพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์จันทร์สิริจันโทเมื่อปีพ.ศ. 2440ท่านก็ได้นำหนังสือไทยเข้ามาในอุบลและเปิดสอนครั้งแรกที่โรงเรียนอุบลวิทยาคมที่วัดสุปัตตนารามวรวิหารต่อมานักเรียนโรงเรียนอุบลวิทยาคมก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ก็คือโรงเรียนเบญจมมหาราชที่ด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือของทุ่งศรีเมืองสมัยที่เป็นอาคารชั้นเดียวหลังแรกโรงเรียนเบญจมมหาราชจึงนับปีพ.ศ. 2440เป็นปีก่อตั้งและก็เพิ่งจะมีพิธีฉลอง118ปีก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2558ส่วนโรงเรียนนารีนุกูลก็มีกิจกรรม117ปีนารีนุกูลเมื่อวันที่4มกราคมพ.ศ. 2560ในปีพ.ศ. 2443พระยานรักขิตพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันทร์สิริจันโทเจ้าคณะมณฑลอุบลราชธานีก็ได้ตั้งชื่อโรงเรียนของนางจงรัชกิจว่านารีนุกูลจึงนับปีพ.ศ. 2443เป็นปีก่อตั้งโรงเรียนนารีนุกูลโรงเรียนนารีนุกูลจึงเกิดขึ้นหลังโรงเรียนเบญจมมหาราช3ปีก่อนที่จะเล่าเรื่องโรงเรียนนารีนุกูลต่อไปก็อยากจะเล่าให้ฟังถึงการเริ่มต้นการเรียนภาษาไทยที่อุบลราชธานีว่ามีความเป็นมาอย่างไรเกี่ยวข้องกับการเป็นเมืองนักปราชญ์อย่างไรในขั้นต้นก็อยากจะบอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นจังหวัดแรกในภาคอีสานที่ได้เรียนหนังสือไทยในปีพ.ศ. 2440จังหวัดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในภาคอีสานก็เปิดสอนภาษาไทยครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2442ก็หลังอุบล2ปีครับก่อนหน้านั้นคนอุบลก็อ่านเขียนหนังสือด้วยตัวอักษรไทยน้อยและตัวธรรมอีสานในสมัยที่กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์มาปกครองเมืองอุบลเมื่อปีพ.ศ. 2436ท่านถึงกับกล่าวว่าหาคนที่อ่านและเขียนอักษรไทยไม่ได้เลยหลังจากนั้นอีก4ปีก็มีการจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาไทยเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่วัดสุปัตตนารามเมื่อก่อนการเดินทางติดต่อระหว่างกรุงเทพและอุบลก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะยังไม่มีเส้นทางการสัญจรทางบกพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันทร์สิริจันโทซึ่งเป็นเจ้าคณะมณฑลอุบลราชธานีขณะนั้นก็ได้ไปซื้อหาหนังสือไทยจากกรุงเทพรวบรวมหนังสือไทยได้ประมาณ6เล่มเกวียนลงเรือที่ท่าเรือราชวรดิตล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาไปปากน้ำไปตามแม่น้ำบางปะกงถึงแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็เหมาช้าง10เชือกข้ามดงพระยาไฟถึงชุมชนท่าช้างโคราชนำหนังสือบรรทุกเรือกระแสงมาขึ้นที่วัดสุปัตตนารามมาตั้งโรงเรียนอุบลวิทยาคมสอนหนังสือไทยแล้วก็มอบให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติโสสานต่อท่านที่เคยเดินทางไปที่ศาลหลักเมืองอุบลราชธานีก็จะเห็นรูปหล่อพระรูปหนึ่งที่อยู่ทางด้านขวาของศาลหลักเมืองท่านนี้ก็คือพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ผู้ทำหนังสือไทยมาให้ชาวอุบลได้เรียนเป็นจังหวัดแรกในภาคอีสานและเป็นผู้ตั้งชื่อโรงเรียนนารีนุกูลครับหนึ่งในฤทัย
เถิดในนารีนุกูลแดนสร้างสรรปัญญาเพิ่มพูนมีทั้งพระคุณการุณแนบในมวลไม้ตระการเบ่งบานซ่านซึ้งตรึงใจในสวนวรรณคติไทยอบอุ่นอยู่ในอารมณ์อาคารโสภาเยี่ยมฟ้าเด่นตาท่าลมดูช่างสมเป็นแดนแห่งพรหมชัยมงคลบ่ดีนั่นนามแดนรักร่มเย็นหากใครได้เห็นเพียงยามพ.ศ. 2458คุณหลวงวิสนดรุณการก็ได้รวมโรงเรียนเพิ่มวิชานารีกับโรงเรียนนารีนุกูลเข้าเป็นโรงเรียนเดียวกันในปีพ.ศ. 2460โรงเรียนนารีนุกูลก็ได้ตั้งเป็นหลักฐานมั่นคงเป็นครั้งแรกที่บริเวณบ้านเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีในปัจจุบันปีพ.ศ. 2480ทางราชการก็ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ณบริเวณตะวันออกของทุ่งศรีเมืองโรงเรียนนารีนุกูลจึงย้ายออกจากที่เดิมไปอยู่ที่ใหม่และเปิดเรียนในวันแรกวันที่17พฤษภาคมพ.ศ. 2480ผมก็ได้นำภาพโรงเรียนนารีนุกูลที่ตั้งอยู่บริเวณที่ตะวันออกของทุ่งศรีเมืองมาให้ดูพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนก็เป็นพื้นที่พื้นเดียวกันกับทุ่งสีเมืองต่อมาก็มีการขุดคูน้ำหรือคลองรอบทุ่งสีเมืองเมื่อมีการตัดถนนเพื่อเชื่อมถนนพะโลรังฤทธิ์กับถนนศรีนรงค์เข้าด้วยกันถนนที่ตัดใหม่นี้จึงแยกพื้นที่ทุ่งสีเมืองออกเป็นสองส่วนถนนจะเชื่อมต่อกับถนนราชบุตรต่อมาก็ได้สร้างโรงเรียนอนุบาลอุบลกับโรงเรียนนารีนุกูลอยู่ทางขวามือของทุ่งศรีเมืองส่วนคลองหลังโรงเรียนก็ยังคงใช้อยู่ระยะหนึ่งมีสะพานข้ามไปที่สำนักงานการศึกษาเขต10ต่อมาก็ได้ถมคลองกลายเป็นถนนหลังโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีมาจนถึงทุกวันนี้โรงเรียนนารีนุกูลที่อยู่ตรงนี้เมื่อก่อนเมื่อมีฝนตกก็ต้องลุยน้ำเข้าออกเป็นประจำทุกปีอาคารหลักของโรงเรียนนารีนุกูลก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกปีกทางด้านขวามือก็เป็นห้องเรียนชั้นม.1ตรงกลางก็เป็นชั้นม.2ปีกทางด้านซ้ายมือก็เป็นห้องเรียนชั้นม.3ห้องพักครูใหญ่ก็อยู่ตรงมุกด้านหน้าชั้นล่างก็เป็นห้องสมุดห้องธุรการห้องการเงินมุกหลังก็เป็นห้องพักครูก็มีทางเดินตรงกลางยาวไปจนถึงระเบียงทั้งสองด้านมีอาคารศิลปะอยู่ทางด้านล่างดังในภาพอาคารศิลปะนี่ก็จะหันหน้าไปทางทิศเหนือด้านขวาของอาคารก็เป็นอาคารปั้นหล่อและแกะพิมพ์ก็มีห้องพักครูอยู่ใกล้ๆด้านหลังของอาคารหลักก็จะมีโรงอาหารห้องประชุมและห้องเรียนกิจกรรมมีร้านอาหารและห้องน้ำด้านหลังอาคารด้านบนสุดที่อยู่ติดกับเรียนอนุบาลอุบลก็เป็นห้องเรียนชั้นม .4 ถึงม .6 ระหว่างห้องเรียนกับอาคารหลักก็จะมีสนามกีฬาด้วยด้านหลังรั้วโรงเรียนก็มีลำคลองเล็กๆก็มีสะพานเดินข้ามไปยังสำนักงานการศึกษาเขต10ที่ทุ่งศรีเมืองนี่ก็มีลำธารไหลมาจากห้วยวังนองผ่านจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมาทางด้านหลังโรงเรียนนารีนุกูลด้านหลังโรงเรียนก็จะมีลำคลองกว้างประมาณ5เมตรก็กว้างกว่าถนนทางเข้าเขตการศึกษา10แล้วก็ไหลผ่านทุ่งศรีเมืองไปลงยังบุงกระแซวบุงกระแซวนี่ก็มีกาเยอะปัจจุบันก็เรียกเพี้ยนเป็นบุงกระแถวแล้วก็ไหลลงแม่น้ำมูลปัจจุบันนี้คลองนี้ก็ได้ถมกลายเป็นถนนไปหมดแล้วโรงเรียนเบญจมมหาราชก็อยู่ทางทิศตะวันตกของทุ่งศรีเมืองทั้งสองโรงเรียนนี้ก็ห่างกันมีเพียงทุ่งศรีเมืองกั้นอยู่ก็มองเห็นกิจกรรมต่างๆของแต่ละโรงเรียนศิษย์เก่าบางคนก็เล่าให้ฟังว่าได้โบกมือทักทายกันด้วยโรงเรียนเบญจมมหาราชก็เป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดชื่อย่อปักหน้าอกก็คืออบ.1
ส่วนโรงเรียนนารีนุกูลก็เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชื่อย่อปักหน้าอกก็คืออบ.2คุณครูอรพินก็สอนอยู่ที่โรงเรียนนารีนุกูลคุณครูเลียงชัยการก็สอนอยู่ที่โรงเรียนเบญจมาศมหาราชทั้งสองก็เจอกันบ่อยๆในที่สุดก็ได้แต่งงานกันครูอรพินชัยการก็ได้รับเลือกจากประชาชนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนแรกของประเทศไทยผมก็ได้นำภาพนักเรียนและบรรยากาศเก่าๆมาให้ดูครับภาพนี้ก็เป็นนักเรียนชั้นม.2ประมาณพ.ศ.2502ถึง2503ศิษย์เก่าโรงเรียนนารีนุกูลก็คือคุณอุบลวรรณวงทองดีก็ได้รับตำแหน่งนางสาวอุบลเมื่อปีพ.ศ.2509หลังคุณเพ็ญพรรคสีทองที่ได้รับตำแหน่งนางสาวอุบลเมื่อปีพ.ศ.2508ศิษย์เก่าของโรงเรียนนารีนุกูลก็ไปเยี่ยมและคารวะคุณครูสมรักษ์สิทธิไตรซึ่งเป็นครูสอนภาษาไทยและก็ได้ถ่ายภาพร่วมกันภาพครูเปล่งสีพรหมคุปครูนงครานส่งสีครูวานีสายพันธ์ท่านที่นั่งอยู่ตรงกลางก็คือครูปรียาธีรกิจเป็นพี่ใหญ่ครูปรียาครูวานีและครูนงครานนี่ก็เป็นพี่น้องกันครับครูปรียาธีรกิจท่านก็เป็นครูใหญ่โรงเรียนวิไลวัฒนาเมื่อครั้งที่โรงเรียนตั้งอยู่ที่วังสงัดคุณครูมารีศักดิ์เจริญศรีคุณครูนงรักษ์ฐาศักดิ์และคุณครูบรรเทาสันธมาศท่านก็สอนที่โรงเรียนนารีนุกูลแห่งนี้ครูภูมิจิตโกศลวัฒน์ก็เป็นครูใหญ่เมื่อพ.ศ. 2497ท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่15เมษายนพ.ศ. 2562อายุ100ปีภาพที่อยู่ในชุดดำก็คือนางสาวสุดาวันคันอาสานางสาวรัชดานรการบริรักษ์นางสาววิริยาเพชรเวศและนางสาวศินินาถกลิ่นจันทร์ในรูปนี้ก็จะเห็นอาคารชั้นม.4 ถึงม.6 อยู่ด้านหลังดร.ปริชาติมาลัยก็เป็นศิษย์เก่าอาวุโสเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้เรียนที่โรงเรียนนารีนุกูลแห่งนี้ปัจจุบันท่านก็อายุ82ปีเป็นผู้พิพากษาสมทบอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์สมปองแสงเทียนที่โรงเรียนกวดวิชาโพทองทั้งหลายท่านก็รู้จักกันดีสิ่งนี้เรามีสูงส่งพร้อมพลังยังยงภายใต้ร่มธงกรมท่าชมพูการเรียนและเล่นเราเด่นเป็นชั้นเชิงครูมีเกียรติวินัยและเลิศรู้ย่อมเป็นที่รู้แดนไกลนานเท่านานจนวันสิ้นใจเราร่าเริงใจไม่ลืมได้ลงหล่อเลี้ยงชีพนี้ครองความดีไว้มั่นคงเรื่องวิชาเลิศล้ำดำรงเพราะแรงเสริมส่งนารีนุกูลรักษามัคคีสิ่งนี้เรามีสูงส่งพร้อมพลังยังยงภายใต้ร่มธงกรมท่าชมพูการเรียนและเล่นเราเด่นเป็นชั้นเชิงครูมีเกียรติวินัยเลิศรู้ย่อมเป็นที่รู้แดนไกลนานเท่านานจนวันสิ้นใจเราร่าเริงใจไม่ลืมได้ลงหล่อเลี้ยงชีพนี้ครองความดีไว้มั่นคงเรื่องวิชาเลิศล้ำดำรงเพราะแรงเสริมส่งนารีนุกูลThank you.
ในปีพ.ศ.2515ก็ได้รับงบประมาณการสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ที่สถานที่แห่งใหม่เนื้อที่37ไร่1งาน67ตารางวาซึ่งนายเดชธีรวัฒน์ก็เป็นผู้บริจาคให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนนารีนุกูลในปัจจุบันโรงเรียนนารีนุกูลเดิมก็อยู่ที่ทุ่งศรีเมืองปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีที่ใหม่ของโรงเรียนนารีนุกูลแต่เดิมก็เรียกว่าทุ่งอีแร้งเพราะเมื่อมีสัตว์ตายสุนัขตายก็จะนำมาทิ้งที่ตรงนี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นสนามแข่งม้าอุบลเมื่อก่อนก็มีสนามแข่งม้า3แห่งแห่งที่1ก็อยู่ที่ทุ่งศรีเมืองแห่งที่2ก็อยู่ที่ทุ่งอีแร้งแห่งที่3ก็อยู่หลังสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุ่งอีแร้งนี่ผมก็เคยเข้ามาดูเมื่อก่อนก็เห็นสนามมีหญ้าขึ้นรกและก็ปล่อยทิ้งร้างไม่ค่อยมีคนเข้ามาวันที่4มกราคมพ.ศ.2516สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารก็ได้ทรงพระกรุณาเสด็จมาวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังที่2และโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้ถือเอาวันที่4มกราคมเป็นวันสถาปนาโรงเรียนศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงก็ได้แก่นางอรพินชัยการเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนแรกของประเทศไทยนางสาวธัญนันท์ทองศรีธนพงศ์ก็เป็นศิลปินจากเวที KPN Award 2010นางสาววิรังรองอุดมศิลป์ก็เป็นผู้เข้าประกวดในรายการ KPN Award ครั้งที่20และร้องเพลงในชุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนางสาวรัตยาพรภักดีล้นหรือบิวตี้ก็เป็นนางเอกภาพยนตร์แยมยโสธร3ก็เป็นนางสาวอุบลราชธานีประจำปี2554ด้วยนางสาวมดอุบลมณีก็เป็นนักร้องชื่อดังค่ายแกรมมี่นางสาวสิริรัตน์อุบลก็เป็นมิสแกรนด์อุบลปี2019ตราประจำโรงเรียนนารีนุกูลก็เป็นรูปพุ่มดอกไม้ซึ่งประดับด้วยกลีบดอกบัวอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานียอดของพุ่มก็ประดับด้วยส่วนยอดของมงกุฎอันเป็นเครื่องหมายแสดงความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และมีรัศมีปรากฏบนยอดแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองขอบล่างก็ประกอบด้วยผ้าโบสลักชื่อโรงเรียนก็มีความหมายเป็นเครื่องหมายของสถาบันการศึกษาแห่งนี้และสะท้อนให้เห็นถึงแนวปรัชญาการศึกษาที่สถาบันแห่งนี้มุ่งให้การศึกษาการฝึกอบรมให้แก่เด็กและเยาวชนที่รับเข้ามาเป็นศิษย์เกิดการพัฒนามีความเจริญงอกงามทั้งด้านร่างกายและจิตใจสังคมและสติปัญญาเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่ามีศิลปะและวัฒนธรรมความเป็นไทยเสมือนพุ่มดอกไม้ที่ได้รับการแต่งประดับให้เป็นของสูงค่าสีประจำของโรงเรียนก็คือสีกรมท่าหมายถึงความวิริยะอุตสาหะเข้มแข็งอดทนและมั่นคงสีชมพูก็หมายถึงคุณธรรมความดีร่าเริงแจ่มใสปรัชญาก็คือนารีนุกูลเพิ่มพูนปัญญารักสามัคคีมีเกียรติวินัยก็หมายความว่าชาวนารีนุกูลทุกคนจะต้องฝึกฝนตนให้เป็นผู้ใฝ่รู้อยู่เสมอรู้รักสามัคคีรักษาเกียรติและวินัยอัตลักษณ์ก็คือมารยาทงามนามนารีนุกูลยิ้มไหว้ทักทายเอกลักษณ์ก็คืองามอย่างไทยก้าวไกลสู่สากลคติธรรมธรรมโมหเวรักขติธรรมจาริธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมโรงเรียนนารีนุกูลก็มีครูใหญ่เริ่มตั้งแต่นางจงราชกิจหนูสิริโสดแล้วก็มีอีกหลายท่านจนกระทั่งมาถึงนางอรพินชัยการดำรงตำแหน่งเมื่อพ.ศ.2467นายอิทธิพลทองปนดำรงตำแหน่งพ.ศ.2540นายสมพงษ์ลมรัตน์ดำรงตำแหน่งพ.ศ.2545นายวิโรจน์ดวงมาลาดำรงตำแหน่งพ.ศ.2549นายธรรมนูญใจเกื้อก็เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการดำรงตำแหน่งเมื่อพ.ศ. 2561
ปัจจุบันนี้พ.ศ. 2564ผู้ที่เป็นผู้อำนวยการก็คือดร.สุริยะจันทร์ประจำโรงเรียนนารีนุกูลก็ตั้งอยู่ที่102ถนนแจ้งสนิทตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพ.ศ. 2538โรงเรียนนารีนุกูลก็เปลี่ยนจากโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนสหศึกษาอาจารย์กจีรัตน์นนทภาก็เป็นบุตรสาวของครูนงครานท่านก็เป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนนารีนุกูลซึ่งมีที่อยู่ในปัจจุบันนี้ท่านเกษียณอายุราชการเมื่อปีพ.ศ. 2563ผมก็จะให้ดูภาพกิจกรรมในวันเกษียณของคุณครูอาจารย์เมื่อปีพ.ศ. 2563และก็ฟังเพลงหนึ่งในฤทัยซึ่งเป็นเพลงประจำโรงเรียนนารีนุกูลขับร้องโดยนายพีรพัฒน์เกษมราชหรือธริศเกษมราชประธานคณะกรรมการนักเรียนรุ่น102ปีการศึกษา2544เพลงนี้ก็เรียบเรียงดนตรีใหม่โดยนายปราณุสาระนารีนุกูลเธอทูลด้วยดวงฤทัยนานเท่านานจนวันสิ้นใจเราร่าเริงใจไม่ลืมได้ลงหล่อเลี้ยงชีพนี้ครองความดีไว้มั่นคงเรื่องวิชาเลิศล้ำดำรงเพราะแรงเสริมส่งนารีนุกูลรักษามัคคีสิ่งนี้เรามีสูงส่งพร้อมพลังยังยงภายใต้ร่มธงกรมท่าชมพูการเรียนและเล่นเราเด่นเป็นชั้นเชิงครูมีเกียรติวินัยเลิศรู้ย่อมเป็นที่รู้แดนไกลนารีนุกูลเธอทูลด้วยดวงฤทัยนานเท่านานจนวันสิ้นใจเราร่าเริงใจไม่ลืมได้ลงหล่อเลี้ยงชีพนี้ครองความดีไว้มั่นคงเรื่องวิชาเลิศล้ำดำรงเพราะแรงเสริมส่งนารีนุกูลท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มอบภาพเก่ามาให้ลงในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เพ็ญสิริโชติพันธ์รองศาสตราจารย์วีนาวิสเพ็ญและศิษย์เก่านารีนุกูลรุ่นจบม.6เมื่อพ.ศ.2507รองศาสตราจารย์พจนีสิงห์เอี่ยมจิตผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรีมีสุขนายสุรพลสายพันธ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายวัชระสงศรีอาจารย์เรไรวีสเพ็ญอาจารย์จินตนาโกมลวิทย์และบุตรสาวอาจารย์เลิศลักษณ์ตั้งพานิชและอาจารย์ปัญญาแพงเหล่าและขอขอบคุณทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับผมก็ได้เล่าประวัติของโรงเรียนนารีนุกูลมาจนถึงในปัจจุบันนี้นะครับก็จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ